ัญชาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยทุกส่วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นยาอาหารเครื่องนุ่งห่มมีบันทึกในตำราตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าช่วยให้นอนหลับเจริญอาหารลดอาการปวดปัจจุบันมีตำรับยากัญชาตามภูมิปัญญาที่ประกาศให้ใช้ตามกฎหมายแล้ว44ตำรับมีการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว5รายการด้านการแพทย์แผนปัจจุบันศึกษาจนพบว่าในพืชกัญชามีสารแคนาบินอยด์หลายชนิดแบ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่สำคัญคือ THC และสารไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท CBD แต่เพราะทุกอย่างไม่ได้มีด้านเดียวเมื่อมีคุณย่อมมีโทษหากใช้ไม่ถูกต้องจนร่างกายได้รับสารแคนาบินอยด์มากเกินจะส่งผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะเด็กเยาวชนหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเพราะส่งผลต่อสมองเด็กก่อให้เกิดพัฒนาการล่าช้าเฉาปัญญาลดมีปัญหาพฤติกรรมส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจเสี่ยงป่วยเป็นโรคจิตเภทหรือเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆมันก็มีทั้งดีทั้งเสียอันนี้พูดตรงๆเพราะที่กรมการแพทย์เราถึงย้ำว่าเราใช้เฉพาะทางการแพทย์ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นตอนนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือให้โรงพยาบาลเปิดคลินิกทางการแพทย์แบบบูรณาการทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันเนี่ยกรมการแพทย์พูดมาตลอดได้ประโยชน์แน่ๆมี5กลุ่มคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดลมชักรักษายากในเด็กไม่ใช่ทุกประเภทนะครับเป็นบางประเภทภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปอดประสาทเสื่อมแข็ง multiple sclerosis ชื่อเฉพาะโรคไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะครับภาวะปวดประสาทส่วนกลางไม่ใช่ปวดทั่วไปนะฮะเดี๋ยวบอกปวดหัวปวดตัวก็ไปใช้นี่ไม่ใช่แล้วก็มาเพิ่มเรื่องเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในระยะประคับประคองย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ใช้เป็นทางเลือกแรกเพราะแต่ละการป่วยห้าพวกนี้มันมียาอื่นๆอยู่แล้วใช้พวกนั้นไม่ได้ผลถึงมาใช้สารสกัดกัญชานะครับเสียงของนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ที่กล่าวย้ำว่ากัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาลแต่ใช้ได้เฉพาะโรคเท่านั้นหากป่วยต้องการใช้กัญชาควรพบแพทย์ไม่ต้องปลูกหรือผสมยากินเองเพราะตอนนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับรวมกว่า 1,200 แห่งมีคลินิกกัญชาบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจ่ายเฉพาะยาที่ผลิตได้มาตรฐาน WHO GMP ไม่แนะนำให้หายากัญชาใต้ดินหรือนำไปเสพเพื่อสันทนาการเด็ดขาดส่วนใครหวังปลูกเพื่อใส่อาหารก็ใช่ว่าจะใส่ได้ไม่ยั้งบางคนมีโรคประจำตัวที่ทำปฏิกิริยากับสารสำคัญก็อาจได้ผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิตเป็นเหตุให้แม้กฎหมายจะให้ใส่ใบกัญชาประกอบอาหารได้แต่ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหารพุทธศักราช2565ฉบับ1และ2มี1ในข้อกำหนดว่าต้องจัดทำข้อความแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหารตามประเภทการปรุงประกอบเช่นอาหารทอดแนะนำใช้กัญชา 1-2 ใบสดต่อเมนูอาหารประเภทผัดแกงต้มผสมในเครื่องดื่มแนะนำใช้กัญชา 1 ใบสดต่อเมนูจะเห็นได้ว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดน้อยมากแต่เพราะตอนนี้กัญชาก็ไม่ต่างจากเหล้าหรือบุหรี่ที่แม้จะเตือนว่าอันตรายแต่ไม่วายที่จะมีคนฝ่าฝืนก็ต้องขึ้นกับทุกคนที่ใช้ต้องมีความรู้และใช้อย่างเข้าใจไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนฤมล อุดมพรรายงาน